ับสนุนโดย Oppo Solight จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดว่าอร่อยมาสนุกเว่อร์เว่อร์เว่อร์งานนี้ต้องขอยกนิ้วให้กับเคมีของพระนางคู่ขวัญนายหนวดกับใหญ่บูบี้เอ้ยไม่ใช่หนุ่มบอยปกรณ์กับสาวมักกี้ไปเลยค่ะอ้าวใครที่เร่งวันเร่งคืนอยากจะให้ถึงวันศุกร์ใจจะขาดวันนี้สีสันบันเทิงขอจัดเบื้องหลังที่สนุกไม่แพ้เบื้องหน้ามาให้ชมกันก่อนค่ะเหมือนเป็นแนวถนัดแถมได้คู่กับพระเอกสุดซีอย่างพี่บอยปกรณ์แต่ทุกฉากทุกตอนในละครรอยมารเป็นภารกิจที่นางเอกมากกี้ราศีอ่วมสุดๆรวมทั้งฉากนี้ที่เจอ2โจทย์หินทั้งดราม่าโชว์รำไทยสวยงามแล้วยังมีแอคชั่นหนักๆแทรกมาให้โชว์ฝีมือโดยต้องโดนตัวร้ายขี้อิจฉาโบเบนจาวันสาดขนมสลิ่มใส่ท่วมชุดไทยเลอะเทอะแล้วยังต้องขึ้นเวทีไปรำโชว์ทั้งอย่างนั้นงานนี้สาวมากกี้ไม่แสดงอาการหนักใจลุยเล่นแบบมืออาชีพแถมยิ้มแย้มสมศักดิ์ศรีนางเอกคลื่นลูกใหม่ของช่อง3 อย่างนี้แฟนๆต้องให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วล่ะค่ะที่สำคัญวีคนี้พระเอกหนวดดกตกหลุมรักนางเอกกิ๊งก่องแก้วด้วยแล้วจะแค่ในจอหรือเปล่าต้องจับตาดูกันให้ดีๆเลยค่ะฮิวโอ้ยมักกี้อะครับมันแค่ละครนะแต่ว่าในชีวิตจริงนี่มักกี้ทำกับพวกเราไว้เยอะมากกว่าหนูโดนเยอะมากเยอะมากเนี่ยดูดิลำด้วยสลิ่มด้วยค่ะพี่จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูเอาด้านหนุ่มมาริโอมาเรอร์ตั้งใจจะมาชวนแฟนๆสนุกไปกับคอนเสิร์ต Channel 3 4+1 Superstar Concert ที่จะมีขึ้น26พฤศจิกายนนี้ที่ Impact Arena 2รอบแบบจัดหนักโดยวันนี้ได้ขึ้นมาที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงพูดถึงความคืบหน้าของคอนเสิร์ตครั้งแรกที่5ซุปตาร์มาริโอ มาร์ค เคน บอย ณเดชจะขึ้นเวทีร่วมกันว่าจะเปิดจองบัตรวันแรกเสาร์ที่15นี้แล้วที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแต่เฉพาะที่สาขามารีนอนวันเดียวเท่านั้นมีแจกเสื้อยืดฟรีค่ะขอบคุณครับพิเศษแน่นอนครับเพราะว่า5คนมารวมกันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งคิวด้วยทั้งอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือปกติโอ้ไม่ใช่นักร้องอยู่แล้วครับก็เรียกว่ามางานนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นใหญ่เลยครับที่ต้องทำการบ้านอย่างหนักร้องเก่งสุดนี่น่าจะเป็นณเดชน์ฮะเพราะว่าเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่ามีดนตรีอยู่ในหัวใจไปไหนนี่ก็จะพกอากูเลเล่พกนู่นพกนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องเคนนี่เขาก็ชอบร้องเพลงอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็มีพี่บอยปกรณ์หมากนี่ยิ่งชอบร้องเพลงใหญ่เลยฮะแขกของคุณบอยปกรณ์คือพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงแฟนๆนะครับก็ยังไงก็จองก่อนนะครับได้เลือกที่นั่งพิเศษนี่ต้องย้ำเลยว่าเลือกที่นั่งได้พิเศษนะฮะแล้วก็ได้เสื้อด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับก็มาให้กำลังใจกันก็ป้ายฟงป้ายไฟก็โอ้ไม่เคยมีเลยยังไงก็ทำให้โอ้ด้วยนะฮะส่วนเบื้องหลังละครต้มยำลำซิงตอนนี้เห็นแต่นางเอกชมพู่อารยาพระเอกปอทฤษฎีและนางร้ายยาย่าหญิงและมิ้นท์มิณฑิตาได้อวดลูกคอโชว์ลีลาลูกทุ่งจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งตัวละครสุดแซ่บที่แฟนละครไม่ควรพลาดตัวจี๊แห่งปีพี่แจ็คเกริกนั่นเองค่ะสีสันบันเทิงยังไม่มีโอกาสเก็บภาพจ่าๆแต่ที่พี่แจ็คฟุ้งให้ฟังก็ซูดปากอยากดูลีลาลูกทุ่งซุปตาร์คนนี้แล้วล่ะค่ะรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกองดวงใจเอาไว้ให้คุณ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 คุช่วงนี้ตารางงานของนักแสดงช่อง3แน่นกันทุกคนเลยล่ะค่ะทั้งงานราดงานหลวงแต่ที่เห็นเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเนี่ยเพราะว่าเขามีของดีค่ะทุกปีก็จะเห็นวินัยของนักแสดงช่อง3มายืนเข้าแถวรับการตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมกับพนักงานช่อง3แบบนี้ล่ะค่ะปีนี้นำโดยแก๊งพระเอกหุ่นล่ำเกรฟรินทร์เฟิร์สเอกพงศ์บอยโชคชัยนางเอกแมทพิรณีและมิ้นท์ชลิดาเพื่อเช็คทั้งความดันหัวใจสายตาและกล้ามเนื้อเพราะรู้ดีว่านอกจากทำหน้าที่ให้ความสุขผ่านผลงานละครกันแล้วยังต้องอุทิศตัวเพื่อสังคมที่ผ่านมาก็จะเห็นนักแสดงวิ่งผลัด4x100ทีมชาติรับส่งไม้ต่อลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมกันอย่างคึกคักอึดซะยิ่งกว่ายอดมนุษย์แบบนี้คุณหมอยิ่งตรวจเช็คให้ละเอียดว่าทุกคนต้องฟิตเกินร้อยสถานเดียวค่ะหมอก็บอกว่าการพักผ่อนก็ดีค่ะพักผ่อนเพียงพอแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วพี่เฟิร์สเจออะไรไหมยังไม่เจอครับค่ะก็เพิ่งไปเจาะเลือดมาค่ะแล้วผู้ชายก็ใช้ถือไหม
ไม่ก็หนักแล้วก็เลยตอนนี้ช้ำไปหมดแล้วพวกเราก็มาตรวจสุขภาพอยู่ทางนี้สุขสบายดีแต่ว่าคนที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็อยากให้รักษาสุขภาพนะคะอะไรที่พอจะป้องกันได้ก็ทำไปก่อนนะคะในช่วงนี้แบบว่าทุกคนกำลังส่งใจส่งปัจจัยทุกอย่างไปกำลังใจนะครับสำคัญที่สุดแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับผมพอเสร็จจากการตรวจร่างกายปุ๊บทั้ง3หนุ่มเฟิร์สเกรดและบอยก็ขอโชว์ความฟิตเปรี้ยให้เห็นกันจะๆซะเลยทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเพลงกินตับ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 กันทันทีซึ่งงานนี้พวกเขาออกปากการันตีความมันพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่เตรียมไปให้กับแฟนๆที่หาดใหญ่ได้กรี๊ดกันสนั่นแน่นอนค่ะเพราะนอกจากทั้ง3คนแล้วยังมีหนุ่มอเล็กซ์กับหนุ่มกิกดนายร่วมโชว์ชุดนี้ด้วยเรียกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมีให้ดูในคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team เย็นวันศุกร์ที่สนามโรงเรียนเทศบาล1หาดใหญ่สงขลาที่เดียวเลยค่ะถ้าเต้นน่าจะเป็นที่ฮือฮาเพราะหลายคนติดกี้ได้บ้างนะใช่พวกเราก็เต็มที่ครับเราก็มาซ้อมคือเคยแต่ได้ยินนะแต่ว่ายังไม่เคยเต้นเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกจู่ๆอย่าเอ็ดไปนะคะตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิพระเอกชาคริสกำลังควงสาววุ้นเส้นไปฮันนีมูนเอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายละครเรื่องแหม่มแก้มแดงกันไกลถึงลอนดอนประเทศอังกฤษโน่นเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าไปไกลแค่ไหนสีสันบันเทิงก็จะตามส่งสปายไปเก็บภาพความหวานมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนส่วนตอนนี้คู่พี่รันและน้องบัวก็กลับมาให้ลุ้นหวานกันต่อที่เมืองไทยในละครก่อนรักลวงใจค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Lady Inchato และเครื่องประดับจากอีเต้หวานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ